to your hair. Poke a stick at a grizzly bear.สัปดาห์นี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังอำเภอศบเมยจุดหมายก็คือที่อุทยานแห่งชาติแม่เงานั่นเองเพื่อเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวล่องแพที่แม่เงาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่และเล่นน้ำแม่เงาyourself how to fly eat a 2 week old unrefrigerated pie dumb ways to die so many dumb ways to die โดยในวันที่11เมษายน2557นายบุญเกื้อคุณาธารกุลนายอำเภอศบเมยได้กล่าวต้อนรับนายสุรพลพนัสอำพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานในพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวล่องแพแม่น้ำเงาเพื่อประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติแม่เงาและกิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่ชมน้ำแม่เงาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายSet fire to your hair Poke a stick at a grizzly bear Eat medicine that's out of date Use your private parts as piranha bait Dumb ways to die So many dumb ways to die ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนายสุรพลพนัสอำพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรายการผู้ว่าพาเที่ยวทางต้นว่านทีวีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีได้เดินทางมาที่นี่ซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติแม่เงาทางสำนักพื้นที่ที่16อำเภอศบเมยทางอบต.แม่สวดร่วมกันนะครับทุกฝ่ายในการจัดงานเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวล่องแพที่มีเงาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่นี่ครับช่วงนี้ได้เวลาครับเราขอชมบรรยากาศของงานท่องเที่ยวล่องแพที่แม่เงากันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญตามผมมาได้เลยครับWe'll be right back.
สำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่เงาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโซนใต้ของแม่ฮ่องสอนยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามมีแม่น้ำเงาไหลผ่านน้ำใสไหลเย็นตลอดปีโดยเฉพาะกิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่ตามแม่น้ำเงาเพื่อชมธรรมชาติอันงดงามของสองฟากฝั่งนับว่าหาชมได้ยากมากและในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนมาเล่นน้ำที่แม่น้ำเงาเพื่อคลายร้อนทุกปีไปหน่อยฮะไม่ตอนนั้นผมล่องจริงๆอะไม่มีคนเยอะแบบนี้ตอนนั้นมีเมียผมแล้วมีลูกสองคนนั่งแพสนุกเลยแล้วผมก็มีสองแพมีหอยเหรอมีสลายใช่ไหมฮะสลายเห็นหินดีมากเลยเนี่ยข้างในก็เห็นสลายมันมีปลาไหมหัวหน้าเนี่ยมีไหมอุทยานแห่งชาติแม่เงาตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายซึ่งส่วนใหญ่ลำน้ำเหล่านี้ไหลไปลงแม่น้ำสารวินรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติและสัมผัสกับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 257,650 ไร่ช่วยเป็นพยานจะฮักเจ้านั้นฮักตลอดไปวอนแม่น้ำยมเป็นสักขีรับคำพี่ชายสองเรามีมีแรงนายฮักตลอดไปหัวใจคู่เคียงWe'll be right back.
คุณผู้ชมครับบรรยากาศของการล่องแพไม้ไผ่เนี่ยที่แม่น้ำเงาแห่งนี้นะครับถ้าท่านได้สัมผัสแล้วจะเป็นบรรยากาศที่เย็นฉ่ำของสายน้ำได้สัมผัสธรรมชาติต้นไม้ทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งเขียวชอุ่มแล้วก็มีลำน้ำแม่เงาเนี่ยใสสะอาดนะครับเห็นปลาเห็นโขดหินแล้วก็ได้ยินเสียงนกธรรมชาติได้ยินเสียงสัตว์ป่านะครับยังคงอุดมสมบูรณ์มากครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาเที่ยวมาล่องแพไม้ไผ่กันได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเดียวได้นั่งอยู่หาดทรายทะเลสุดตา